การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาและพระราชินีที่ปกครองบ้านเมืองของพระองค์อย่างมีความสุขและแล้วงานเลี้ยงที่ใหญ่โตและหรูหราก็ถูกจัดขึ้นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะองค์หญิงที่ได้ประสูติพระธิดาที่แสนน่ารักเป็นขวัญใจของประชาชนทั่วทั้งเมืองถ้าพระธิดาโตมาต้องสวยเหมือนองค์หญิงแน่นอนเลยล่ะค่ะดิฉันว่าทุกๆคนในงานต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขดิฉันว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วพวกเราไปร่วมอวยพรให้เจ้าหญิงน้อยกันเถอะค่ะไปกันพระธิดาออโรราฉันทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนะฉันขอให้หนูโตมามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่คนรักคนเอ็นดูนะจ๊ะส่วนฉันก็ขอให้องค์หญิงโตขึ้นมาเป็นเด็กที่น่ารักของท่านพ่อกับท่านแม่นะจ๊ะในระหว่างที่ทุกคนกำลังอวยพรให้พระธิดาอยู่นั้นก็มีเหล่าบรรดานางฟ้าที่เข้ามาร่วมอวยพรด้วยเช่นกันขอให้หนูจงมีหน้าตาที่สวยสดงดงามกว่าผู้ใดในปัตตภีขอให้พระธิดาจงมีเสียงอันไพเราะมีแต่คนหลงใหลในทั่วล่าขอให้พระธิดามีผิวพรรณที่ผุดพองขาวนวลราวกับหิมะทุกคนต่างร่วมแสดงความยินดีปรีดากับพระธิดาองค์น้อยอย่างมีความสุขในระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกสนานเฮฮากันอยู่นั้นเอ๊ะนั่นเสียงใครกันน่ะใครกันมาหัวล้อแถวนี้ข้าก็คือผู้ปกครองดินแดนบนหุบเขาแห่งนี้ยังไงล่ะนี่พวกเจ้ามีงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตแต่ไม่คิดจะเชิญข้าเลยหรือยังไงพวกเจ้าดูถูกข้ามากเกินไปแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือพอดีว่าคนของดิฉันคงจะจัดส่งการ์ดเชิญไปไม่ทั่วถึงนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเจ้าไม่ต้องมาหาเหตุผลมาอ้างกับข้าหรอกที่พวกเจ้ามิเคยจะชวนข้ามาเพราะว่าพวกเจ้าเห็นข้าเป็นใยแม่มดแก่น่าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมล่ะดีละถ้าอย่างนั้นข้าจะขอสาปแช่งธิดาของเจ้าโอมเมื่อเด็กคนนี้อายุได้15ปีบริบูรณ์นางจะต้องตายด้วยเข็มปั่นได้จงจำเอาไว้ดีๆโอ้ไม่นะไม่จริงโถลูกแม่อย่ากังวลไปเลยนะคุณผมว่ายายแม่มดนั่นน่ะคงจะแค่ขู่เราเท่านั้นแหละเวทมนต์ของนางไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกอย่าคิดมากเลยนะใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าหญิงอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนะคะฉันว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะดิฉันว่าเราควรจะฝากเจ้าหญิงให้กับนางฟ้าทั้ง3นำไปเลี้ยงดูที่แม่มดหาไม่เจอดีกว่าไหมคะยายแม่มดนั่นจะได้ทำอะไรไม่ได้นะคะใช่จริงด้วยสิเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราขอฝากให้นางฟ้าทั้ง3นำลูกของเราไปดูแลด้วยนะจนกว่าลูกของเราจะมีอายุพ้น15ปีได้เลยเพคะองค์ชายหม่อมฉันจะดูแลองค์หญิงออโรราให้ดีที่สุดเพคะโอปลอดภัยแล้วนะคุณเราก็แค่รอเวลาเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูก ก็ได้ค่ะคุณและแล้วเหล่านางฟ้าทั้ง3ก็ได้พาพระธิดามาอยู่ที่ที่คิดว่าแม่มดจะหาไม่เจอเราเลือกอยู่บ้านหลังนี้ก็แล้วกันแต่ฉันว่าก่อนอื่นเราควรแปลงร่างให้กลายเป็นมนุษย์ซะก่อนฉันก็ว่าดีเหมือนกันนะใหญ่แม่มดจะได้ไม่สงสัยยังไงล่ะโอ้มะลึกคึกคึยมะลึกคึกคึยมะลึกคึกคึย
อุ๊ยตายแล้วดูสิพอกลายเป็นคนฉันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกดีจังเหมือนได้กลับมาเป็นสาวๆอีกครั้งโธ่แค่นี้ทำมาเป็นชมตัวเองรอดูตาฉันบ้างก็แล้วกันโอมเพียงดูฉันสิสวยกว่าตั้งเยอะแน่ชุดฉันก็สวยหน้าตาผิวพรรณฉันก็สวยเอาล่ะเอาล่ะหยุดเถียงกันได้ละทีนี้ตาฉันบ้างล่ะโอมเพียงโอ้ยดูฉันสิฉันสวยที่สุดเลยชุดก็สีเขียวเหมาะกับฉันจริงๆเลยคนอะไรหน้าตาก็ดีแถมยังเกิดมาสวยหุ่นดีอีกด้วยจริงอ่ะฉันสวยที่สุดฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าฉันสวยที่สุดฉันสวยกว่าอย่าตายแล้วพระธิดาร้องไห้แล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยตั้งแต่เป็นนางฟ้ามาก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยนี่พวกเจ้าช่วยคิดหน่อยสิว่าจะทำยังไงน่ะโถเอ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้นี่กลายมาเป็นนางฟ้าได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเด็กเขาก็ต้องกินนมสิเอาล่ะเอาล่ะเลิกเถียงกันได้แล้วรีบไปดูเจ้าหญิงกันก่อนเถอะโอ้นอนซะนะเด็กดีกินนมเยอะๆจะได้โตไวๆนะจ๊ะนี่พวกเจ้าคิดว่าข้าจะตามหาเจ้าไม่เจอเหรอดูถูกข้าเกินไปแล้วมะเฟืองจะหิวแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้ลูกทานก่อนนะคะคุณเอ๊จะเอาอะไรให้องุ่นกินดีนะวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนี่ไงเอาขนมปังกับนมก็แล้วกันอุ่นซะหน่อยดีกว่าอาหารเช้ามาแล้วจ้าโอ้โหขนมปังน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่มาจ้ามะเฟืองเดี๋ยวแม่จะป้อนข้าวนะลูกอุ๊ยตายแล้วคุณคะฉันลืมไปเลยค่ะว่ายังไม่ได้ซักผ้าให้องุ่นเลยพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเอ๊ะจริงด้วยสิงั้นคุณไปซักผ้าให้ลูกเถอะเดี๋ยวผมจะป้อนข้าวมะเฟืองให้เองวันนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวผ้าจะไม่ทันแห้งเอานะคุณแม่คะหนูขอไปช่วยคุณแม่ซักผ้าได้ไหมคะหนูอยากซักเป็นนะคะเผื่อวันหลังหนูจะได้ซักผ้าของหนูเองไงคะคุณแม่นะคะโอเคโอเคก็ได้จ้ะองุ่นก่อนอื่นองุ่นต้องเปิดฝาเครื่องซักผ้าออกแบบนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็หยิบผ้าใส่ลงไปในเครื่องแบบนี้เลยต่อไปก็ใส่ผงซักฟอกใส่ลงไปนิดเดียวพอนะจ๊ะองุ่นอุ๊ยคุณแม่คะหนูขอเป็นคนใส่เองได้ไหมคะได้จ้ะแต่ใส่นิดเดียวพอนะลูกอย่าใส่เยอะงั้นแม่ไปเอาไม้แขวนเสื้อแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่มาได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าให้ใส่แค่นิดเดียวอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยก็แล้วกันฮะตายแล้วนี่เราเผลอใส่เยอะไปจนเกือบจะหมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยองุ่นนี่ลูกใส่ผงซักฟอกลงไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจจะใส่เยอะขนาดนั้นนะคะคุณแม่หนูขอโทษค่ะอ่ะไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่จัดการเององุ่นรอตากผ้ากันแล้วกันนะจ๊ะใส่เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเนี่ยต้องเอาออกก่อนเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้เย้เย้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูจะเป็นคนตากเองนะคะคุณแม่จ้าคุณแม่คะหนูเอื้อมไม่ถึงอะค่ะราวตากผ้ามันสูงเกินไปคุณแม่อุ้มหนูหน่อยสิคะ
เย้ๆเสร็จแล้วเก่งมากเลยจ้ะองุ่นงั้นเราไปหาคุณพ่อกันดีกว่ามาแล้วค่ะคุณพ่ออ้าวซักผ้าเสร็จแล้วเหรอค่ะคุณวันนี้องุ่นนะช่วยฉันซักผ้าด้วยนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะลูกรู้จักช่วยแม่ทำงานบ้านด้วย แน่นอนสิคะคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะมีรางวัลให้หนูไหมคะเอาเป็นอะไรดีล่ะถ้าอย่างนั้นเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันดีไหมจ๊ะวันนี้ให้องุ่นเป็นคนเลือกร้านเองเลยนะเย้ๆหนูอยากไปกินพิซซ่าค่ะคุณพ่อก็ได้จ้างั้นเราไปกันเถอะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ